สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งละครเย็นก่อนข่าวในปี2564ที่ผ่านมาค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วละครเรื่องไหนมีเรตติ้งตอนจบสูงที่สุดค่ะและค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรามาชมกันค่ะโดยในคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาพูดถึง3ช่องหลักก่อนแล้วกันค่ะก็คือช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน31ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะช่อง3มีละครที่จบไปแล้ว9เรื่องช่อง7มีละครเย็นตลอดทั้งปีที่จบไปแล้ว8เรื่องด้วยกันนะคะส่วนทางช่องวัน31เนี่ยก็มีละคร5เรื่องด้วยกันค่ะรวมทั้งหมด22เรื่องค่ะเรามาเริ่มจากละครที่มีเรตติ้งปิดตอนจบน้อยสุดก่อนแล้วกันค่ะอันดับที่22ค่ะปาฏิหาริย์รักแม่โพศพค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 3.5 ค่ะสำหรับละครเรื่องปาฏิหาริย์รักแม่โพศพนะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด25ตอนค่ะเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะคะได้เรตติ้งเปิดตัวมาที่ 3.7 จากนั้นก็มีขึ้นลงบ้างตามวันนะคะจนตอนสุดท้ายเนี่ยปิดตอนจบไปเรตติ้ง 3.5 นะคะทำให้เรตติ้งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.4 ค่ะอันดับที่21ค่ะละครรีลอนเรื่องเสียงเอื้อนสะเทือนดาวค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งตอนจบไปที่ 3.6 ค่ะในส่วนของละครเรื่องเสียงเอื้อนสะเทือนดาวรีลันนะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด52ตอนค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะด้วยเรตติ้งเปิดตัวมา 1.7 นะคะจากนั้นก็ขึ้นลงค่ะจนตอนจบเนี่ยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะปิดเรตติ้งไปที่ 3.6 นะคะทำให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 ค่ะอันดับที่20ค่ะบ้านไร่สายสมอนค่ะออกอากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 3.7 ค่ะสำหรับเรื่องบ้านไร่สายสมอนนะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด30ตอนค่ะออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่9มีนาคมนะคะด้วยเรตติ้งเปิดตัวมา 3.8 จากนั้นก็มีขึ้นลงนะคะโดยเรตติ้งสูงสุดนะคะอยู่ที่ 4.3 ในตอนที่4ค่ะและตอนสุดท้ายนะคะคือวันที่19เมษายนที่ผ่านมาได้เรตติ้งตอนจบไป 3.7 ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะอยู่ที่ 3.36 ค่ะอันดับที่19ค่ะผู้ใหญ่สันกำนันตีค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งตอนจบไปที่ 3.8 ค่ะจากจำนวนตอน40ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันตีนะคะเริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยเรตติ้ง 4.0 ค่ะและตอนสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายนจบไปด้วยเรตติ้ง 3.8 ค่ะทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.22 ค่ะอันดับที่18ค่ะสุดร้ายสุดรักค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 3.9 ค่ะจากจำนวนตอน24ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องสุดร้ายสุดรักนะคะก็เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด24ตอนค่ะเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะคะด้วยเรตติ้งเปิดตัวมาที่ 3.1 ค่ะและปิดตัวตอนจบเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยเรตติ้ง 3.9 ทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.08 ค่ะอันดับที่17ค่ะฟ้าหินดินทรายค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งตอนจบ 4.0 ค่ะจากจำนวนตอนทั้งหมด30ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องฟ้าหินดินทรายนะคะออกอากาศต่อจากละครเรื่องบ้านไร่สายสมอนนะคะโดยเริ่มตอนแรกตั้งแต่วันที่20เมษายนได้เรตติ้งเปิดตัวมาที่ 3.2 แล้วก็มีขยับขึ้นลงบ้างค่ะโดยตอนที่มีเรตติ้งสูงสุดก็คือตอนก่อนจบ 4.6 ค่ะแล้วก็ปิดตอนจบไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมได้เรตติ้ง 4.0 ค่ะเรตติ้งโดยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 3.33 ค่ะอันดับที่16ค่ะเทพธิดาปาราค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 4.3 ค่ะสำหรับละครเรื่องเทพธิดาปารานะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด26ตอนค่ะเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่25มกราคมนะคะได้เรตติ้งเปิดตัวมาที่ 2.8 แล้วก็ปิดเรตติ้งตอนสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่1มีนาคมได้ 4.3 ค่ะโดยรวมแล้วนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ค่ะอันดับต่อมาค่ะปีศาจแสนกลค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้งตอนจบ 4.5 ค่ะจากจำนวนตอนทั้งหมด30ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องปีศาจแสนกลนี้นะคะโดยเริ่มออกอากาศตอนแรก4สิงหาคมค่ะเรตติ้งเปิดตัวมาที่ 3.3 แล้วก็ปิดเรตติ้งตอนจบเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาได้ 4.5 ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรตติ้งสูงสุดของทุกตอนเลยก็ว่าได้นะคะทำให้ค่าเฉลี่ยแล้วโดยรวมอยู่ที่ 3.44 ค่ะอันดับที่14ค่ะอีสาวอันตรายค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 4.7 ค่ะส
สำหรับละครเรื่องอีสาวอันตรายนะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด24ตอนค่ะเริ่มตอนแรกนะคะวันที่15กันยายนเรตติ้งเปิดตัวมาอยู่ที่ 3.0 จากนั้นก็มีขึ้นลงๆค่ะและตอนจบปิดไปที่ 4.7 นะคะทำให้เรตติ้งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3.87 ค่ะอันดับที่13ค่ะละครรีรันเรื่องสัมปทานหัวใจค่ะออกอากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 4.9 ค่ะมีจำนวนตอนทั้งหมด32ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องสัมปทานหัวใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีการนำมารีรันหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังได้รับความชื่นชอบอยู่นะคะโดยเริ่มออกอากาศตอนแรก1มิถุนายนด้วยเรตติ้งเปิดตัวตอนแรก 3.1 นะคะแล้วก็ปิดตัวตอนจบเรตติ้ง 4.9 ค่ะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 4.06 ค่ะอันดับที่12ค่ะสุดรักแซบอีหลีค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งตอนจบ 5.1 ค่ะจากจำนวนตอนทั้งหมด45ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องสุดรักแซบอีหลีนะคะออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2563ได้เรตติ้งเปิดตัวมา 4.8 ค่ะและก็ตอนจบนะคะเมื่อ2กุมภาพันธ์ปี2564เรตติ้งตอนจบปิดไปที่ 5.1 นะคะทำให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.86 ค่ะอันดับที่11ค่ะผู้พาผีคุ้มค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งตอนจบ 5.2 ค่ะจากจำนวนตอนทั้งหมด43ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องผู้พาผีคุ้มนะคะเริ่มออกอากาศตอนแรก11ตุลาคมค่ะด้วยเรตติ้งเปิดตัวมาเพียง 2.3 เท่านั้นค่ะและค่อยๆไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนปิดตอนจบไปได้อย่างสวยงามที่ 5.2 ค่ะซึ่งเป็นเรตติ้งสูงกว่าทุกตอนเลยนะคะเฉลี่ยแล้วมีเรตติ้งอยู่ที่ 3.8 ค่ะอันดับที่8ค่ะซึ่งก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะที่เรตติ้งเท่ากันเลยค่ะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะทานตะวันสีเพลิงค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งตอนจบ 5.3 นะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด30ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงนะคะออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะด้วยเรตติ้งเปิดตัวไปที่ 3.5 ค่ะและตอนจบปิดไปที่ 5.3 เมื่อวันที่25สิงหาคมค่ะโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3.79 ค่ะเรื่องต่อไปค่ะแก่นแก้วค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้งตอนจบปิดไปที่ 5.3 นะคะซึ่งมีจำนวนตอนทั้งหมด31ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องแก่นแก้วนะคะเปิดตัวตอนแรกไปด้วยเรตติ้ง 3.1 เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาและตอนสุดท้ายนะคะวันที่3สิงหาคมด้วยเรตติ้ง 5.3 ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะเรตติ้งโดยรวมอยู่ที่ 4.04 ค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องนางฟ้าอสูรออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 5.3 เท่ากันนะคะโดยเรื่องนางฟ้าอสูรนะคะมีทั้งหมด22ตอนนะคะและเริ่มตอนแรกเมื่อวันที่19ตุลาคมค่ะได้เรตติ้งเปิดตัวมาที่ 3.7 แล้วก็ปิดตัวไปที่ 5.3 เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเฉลี่ยแล้วได้เรตติ้งโดยรวม 4.58 ค่ะอันดับที่6ค่ะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องค่ะนั่นก็คือละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 5.6 จากจำนวนตอนทั้งหมด26ตอนค่ะโดยละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่นะคะออกอากาศตอนแรก2มีนาคมค่ะด้วยเรตติ้งเปิดตัวมา 3.5 นะคะและตอนจบปิดไปที่ 5.6 นะคะทำให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องดงพญาเย็นค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 5.6 เช่นเดียวกันนะคะจากจำนวนตอนทั้งหมด49ตอนค่ะโดยเริ่มตอนแรกนะคะวันที่3กุมภาพันธ์นะคะด้วยเรตติ้ง 3.6 นะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายวันที่29เมษายนค่ะด้วยเรตติ้ง 5.6 นะคะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 4.96 ค่ะอันดับที่4ค่ะมีทั้งหมด2เรื่องเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือละครเรื่องแรกนะคะปิ่นไพรค่ะออกอากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 5.8 จากจำนวนทั้งหมด30ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องปิ่นไพรนะคะเป็นละครที่ต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วก็คือเริ่มตั้งแต่15ธันวาคมปี2563ด้วยเรตติ้ง 3.7 ค่ะแล้วก็สิ้นสุดตอนสุดท้ายเมื่อวันที่25มกราคมนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจบไปด้วยเรตติ้ง 5.8 ค่ะทำให้เรตติ้งโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 4.62 ค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือละครเรื่องกำนันหญิงออกอากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งตอนจบ 5.8 เท่ากันนะคะ
สำหรับละครเรื่องกำนันหญิงค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มาต่อจากละครเรื่องปิ่นไพรที่มีทั้งหมด30ตอนเช่นเดียวกันค่ะออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่26มกราคมค่ะโดยเรตติ้งดีเลยทีเดียวค่ะ 5.1 ค่ะจากนั้นก็มีขึ้นลงนะคะจนตอนสุดท้ายได้เรตติ้งปิดตัวไปที่ 5.8 เรียกได้ว่าสูงสุดของเรื่องเลยก็ว่าได้นะคะทำให้เรตติ้งโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 4.93 ค่ะอันดับที่3ค่ะพี่ดาวานอนค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งตอนจบอยู่ที่ 6.1 ค่ะสำหรับละครเรื่องพี่ดาวานอนนะคะก็จบไปล่าสุดนี้เองนะคะที่มีจำนวนตอนทั้งหมด40ตอนค่ะโดยออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่20ตุลาคมนะคะด้วยเรตติ้ง 5.1 นะคะจากนั้นก็มีขยับขึ้นลงบ้างค่ะจนตอนสุดท้ายเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะปิดไปด้วยเรตติ้ง 6.1 นะคะโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 5.31 ค่ะอันดับที่2ค่ะเป็นละครรีลันค่ะเรื่องสุสานคนเป็นค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งตอนจบอยู่ที่ 6.6 ค่ะก็ถือว่าเป็นละครรีลันอีกเรื่องนึงนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบกันอยู่นะคะจากจำนวนตอนทั้งหมดที่นำมารีลันนะคะ38ตอนค่ะโดยเรื่องสุสานคนเป็นนี้นะคะเริ่มรีลันต่อจากละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงค่ะตอนแรกนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคมด้วยเรตติ้งเปิดตัวอยู่ที่ 3.0 จากนั้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะคะแล้วก็มาปิดตอนสุดท้ายอยู่ที่ 6.6 นะคะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้เรตติ้งโดยเฉลี่ยแล้วนะคะอยู่ที่ 4.7และอันดับที่1นะคะที่มีเรตติ้งตอนจบสูงที่สุดนั่นก็คือละครเรื่องสะใภ้เจ้าสัวค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้งตอนจบปิดไปที่ 7.2 จากจำนวนทั้งหมด28ตอนค่ะสำหรับละครเรื่องสะใภ้เจ้าสัวนะคะเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่7เมษายนนะคะด้วยเรตติ้ง 3.4 ค่ะจากนั้นก็มีขึ้นลงบ้างนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจนถึงตอนจบเนี่ยทำนิวไฮของเรื่องนะคะปิดไปที่ 7.2 แต่ไม่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.87 ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งโดยรวมสำหรับละครเย็นที่ออกอากาศและก็จบแล้วนะคะเมื่อปี2564ที่ผ่านมารวมทั้งหมด22เรื่องค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนคิดถึงเรื่องอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่แม่อ้อยจะทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.